การแข่งขันวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายในกีฬามหาวิทยาลัยโลกฤดูร้อนครั้งที่31ที่เมืองเฉิงตูมณฑลเสฉวนประเทศจีนเมื่อวันที่6สิงหาคมที่ผ่านมาในรอบชิงชนะเลิศทีมไต้ฝุ่นไทยซึ่งประกอบไปด้วยไม้หนึ่งไฟเตอร์ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้สองต้าสรอัตดาบังไม้สามเฉากล้วยชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายโอ๊ตธวัชชัยหิมเอียดวิ่งนำเข้ามาในช่วง100เมตรสุดท้ายก่อนจะมาเบียดเข้าเส้นชัยกับทีมวิ่งผลัดของจีนด้วยเวลา 38.80 วินาทีแต่สุดท้ายทีมวิ่งผลัดของจีนเข้าเส้นชัยก่อนเพียงเสี้ยววินาทีเท่านั้นทำให้ทีมไทยได้เหรียญเงินไปครองซึ่งเป็นเหรียญวิ่งผลัด4คูณ100เมตรชายครั้งแรกในรอบ16ปีหลังจากเคยได้เหรียญทองเมื่อปี2007ที่ไทยเป็นเจ้าภาพส่วนเหรียญทองแดงตกเป็นของแอฟริกาใต้ทำเวลาไป 38.83 วินาที